บทเรียนความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในท้องถิ่นที่จะร่วมมือการจะแก้ไขปัญหานั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผมเรียกได้ว่าเชียงใหม่คงเป็นสถานที่ท่านที่มีกระยานเจ็บป่วยมีคนดูแลรักษาแต่เราต้องการอากาศที่บริสุทธิ์สำหรับหายใจด้วยนะที่มันจะเป็นตัวที่ต่อชีวิตให้ฟันเฟืองขององค์การที่ดีนั้นเราเกินไปแล้วจากท่านนะคะในช่วงของการลงทะเบียนนะคะเราก็จะเห็นว่าทางด้านนอกเดี๋ยวเราก็จะมีบูธนะคะหลายบูธนะคะทั้งเป็นบูธที่ให้ความรู้กับการใช้หน้ากากนะคะแล้วก็เป็นแหล่งทางด้านเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเป็นจุดกำเนิดดูแลรักษาเรื่องคุณภาพอากาศในประเทศไทยนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ครับก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่องแรกเลยค่ะว่าที่มาแล้วก็องค์ประกอบของฝุ่นที่เราเจอในเชียงใหม่เนี่ยผู้พูดคนแรกนะคะแล้วก็ได้ เตรียมสไลด์มาเพื่อที่ผู้รับฟังเนี่ยจะได้เห็นภาพกับสิ่งที่เราจะอธิบายให้ฟังนะคะขออนุญาตเนื่องจากว่าภาคเหนือของเราเนี่ยมีความพิเศษกว่าที่อื่นในนะคะเมื่อเราอยู่ในแอ่งที่ล้อมรอบด้วยภูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมอย่างเช่นเรื่องของสภาพอากาศด้านตัวที่เราพบว่ามีปัญหาอยู่เป็นประจำเลยก็คือตัวฝุ่นแล้วหรือว่าแหล่งกำเนิดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการจราจรในเมืองนะคะค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลกอยู่นะคะค่อนข้างมากคืออย่างน้อย2เท่านะคะส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพแผนที่ของเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าการเผาเนี่ยเกิดทั่วไปนะคะในภูมิภาคส่วนเส้นสีน้ำเงินที่ท่านเห็นอยู่นี้คือการเคลื่อนที่ของมวลอากาศมาทีนี้มีข้อมูลบางส่วนที่อยากจะแชร์ก็คือเรื่องของการทดสอบการเผาในที่โล่งเนี่ยว่ามันให้มวลที่อะไรออกมาบ้างนะคะโดยเราเก็บตัวอย่างจากไร่ข้าวโพดนะคะเป็นต้นข้าวโพดแห้งนะคะฟางข้าวนะคะแล้วก็ใบเหนือมาบ้างนะคะโดยที่ทำการทดสอบการเผาในเตาเผาที่เราออกแบบขึ้นเป็นเตาเผาแบบระบบเปิดแบบนี้นะคะนะคะหลังจากนั้นเราทำการเผานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของพืชแต่ละชนิดเก็บ PM 10ค่ะ PM 10ส่วนกราฟแท่งที่น่าเห็นเนี่ยคือปริมาณของสาร pHเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ว่าก็จะไม่เหมือนกับของแอร์โฟไทยของกรมควบคุมมลพิษของประเทศไทยนะคะเพราะมีการกำหนดค่าที่ต่างนะครับแล้วก็เรือลำเฉียบพันนั้นเนี่ยนะยังไม่ค่อยอันตรายมากนะก็แค่รำคาญนะครับเจ็บไอจามนะครับเลือดกำเดาไหลอะไรนี้เป็นต้นแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นเนี่ยก็คือผลกระทบที่เป็นเรือลำซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรท่านหนึ่งก็จะพูดเรื่องนี้โดยละเอียดนะครับมันกระจายไปทั้งประเทศนะครับด้วยสถานการณ์ฝุ่นขนาดนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วภาคทั้งประเทศเป็นอย่างไรเนี่ยลองทำนายซิว่าการตายมันจะเป็นเท่าไหร่พอเราทราบว่าการตายเป็นเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เซ็ตระดับเนี่ยผลออกมาเนี่ยผมเรียนนี้ว่าในระดับที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดขนาดนี้เนี่ยรวมจะละโอเคครับคราวนี้ขั้นตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเราเอาข้อมูลนะต้องเรียนว่าระดับที่ปลอดภัยจริงๆไม่มีครับนะถ้าจะปลอดภัยจริงต้องเป็นศูนย์ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นระดับมาตรฐานที่เรากำหนดเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าที่เรากำหนด50หรือ120ไมโครกรัมสลับ 2.5 แล้วก็เพียง10นั้นเนี่ยวันไหนที่มันไม่เกิน50สลับ 2.5 วันไหนที่มันไม่เกิน120